สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับหลังจากที่แพชใหม่เนาะเกมมันรวนๆนะครับแต่ว่าการลงเหมืองมันก็ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยนึงนะเทคนิคก็คือพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเข้ามาในเหมืองปั๊บให้กดเซฟก่อนครับเซฟแล้วปิดเกมเลยนะปิดเกมเลยครับแล้วก็เข้ามาใหม่ครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะขุดไปได้ประมาณแบบ500ชั้นเลยนะแบบไม่หลุดเลยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เซฟอีกครับแล้วจะออกจากถ้ำก็ปิดก่อนครับแล้วก็เปิดเกมมาใหม่นะแล้วค่อยออกจากถ้ำครับไม่งั้นมันจะจอดำนะเข้ามาแล้วเซฟครับจะออกก็เซฟก่อนแล้วก็ออกครับคือปิดเกมก่อนแล้วเปิดใหม่เพื่อให้มันเคลียร์เมมโมรี่เคลียร์อะไรของมันนะก็จะสามารถตีเหมืองได้ดีขึ้นครับนี่ผมมาถึง16,000แล้วนะ16,000ละ พอมันเริ่มตีเหมืองได้ผมก็เลยตีเหมืองรัวๆเลยครับเน้นเลยนะเน้นลงเหมืองเลยครับเพราะว่ากระหายมันนานนะอย่างน้อยก็กะจะเอาไปให้สุดๆครับเอาไปให้มันจบๆนะให้มันถึงแร่ชนิดสุดท้ายครับถึงแร่เพชรนะไม่รู้ว่าจะต้องขนาดไหนนี่16,000แล้วนะครับ16,000ละยังไม่เห็นแร่เพชรเลยนะแล้วมันมีคนบอกว่ามันมีบั๊กในดันตีมอนน่ะนะในดันมอนสเตอร์ครับในถ้ำอ่ะบางคนเข้าไปแล้วเป็นอมตะโดนมอนตีแล้วเลือดไม่ลดอ่ะเราสามารถลุยผ่านไปจนถึงชั้น120ได้เลยนะผมบอกเลยนะถ้าใครเข้าไปแล้วเกิดเจอบั๊กอมตะปุ๊บนี่ไป120เลยครับไปเอารองเท้าเลยนะเน้นเลือกรองเท้าเดฟครับจะได้แบบไม่ต้องกินยาเดฟนะดีกว่านอกจากว่าใครจะมีแหวนเดฟแหวนเดฟยังไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นนะแต่มันมีคนบอกว่ามีนะแต่รองเท้าชัวร์กว่าครับเพราะว่าเราถ้าเรามีรองเท้าแล้วเราก็ใช้แหวนดูดเลือดอะอย่างที่ผมใช้อะเซตเนี้ยมันก็จะปลอดภัยนะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องขุดเหมืองดีกว่านะครับหลักๆวิธีการขุดเหมืองก็คือเริ่มต้นนะเราก็ให้ขุดไปทางใดทางหนึ่งครับเน้นไปทางใดทางหนึ่งนะใครชอบทิศไหนก็ไปทิศนั้นครับแล้วก็สังเกตเลขนี่ครับเลขชั้นเหมืองนะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเวลาเราขุดเข้าไปก็เน้นไปทางนั้นครับเสร็จแล้วพอเราจะออกจากเหมืองเนี่ยให้เราเซฟก่อนครับเซฟก่อนก็คือเข้าไปเซฟอย่างเงี้ยนะเซฟโลคอลก็ได้ครับในแพชนี้มันเซฟโลคอลเร็วนะผมรู้สึกว่ามันเซฟโลคอลเร็วกว่าเดิมไอ้คราวเซฟก็ยังช้าๆอยู่อะแต่เซฟโลคอลนี่มันจะเร็วครับเราก็เน้นเซฟบ่อยๆไปก่อนแล้วก็จะนอนค่อยเซฟคราวทีเดียวครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ปิดเกมเปิดใหม่ครับเน้นนะปิดเกมเปิดใหม่ก่อนแล้วค่อยใช้สกอร์ตัวนี้ออกครับตัวนี้ต้องใช้เวลาจะออกจากเหมืองนะครับเพราะว่ามันจะได้เซฟจุดมันจะเป็นตัวที่ใช้ครีเอทประตูครับที่เราจะใช้ออกจากเหมืองนะพอเรากดปุ๊บมันจะออกจากเหมืองแล้วก็ไอจุดวาร์ปประตูอ่ะมันจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนครับตรงที่เราขุดมานะมันก็จะได้จำว่าเราขุดมาถึงไหนครับไม่งั้นมันจะรีนะบางคนออกเหมืองปุ๊บกลับเข้ามาแล้วเหมืองเป็นเหมือนเดิมเลยทำไมเหมืองแบบมันรีสตาร์ทใหม่ต้องมานั่งขุดใหม่ตลอดอะไรเงี้ยนะครับใช้สกอร์ออกไปนะครับซึ่งพอเราเข้าเหมืองมาใหม่เนี่ยชั้นแรกมันก็จะเป็นแร่ทองแดงเนาะมันก็จะมีแต่แร่ทองแดงครับคอปเปอร์นะก็คือเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้นะคอปเปอร์พอขุดไปได้ประมาณ500ครับประมาณชั้น500มันก็จะเริ่มเป็นแร่เงินนะแล้วก็ระหว่างนั้นมันก็มักจะเจอเป็นเหมือนถ้ำอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะมีหีบแล้วบางทีก็อาจจะมีมอนสเตอร์เฝ้าอยู่นะแต่ถ้ำพวกนี้บางทีก็ตกเนี่ยเห็นไหมครับตกแร่แบบสำเร็จรูปบางทีก็ตกแหวนนะตกแหวนของดีเลยครับหรือบางทีก็ตกเป็นพวกนี้ครับพวกของใช้สร้างบ้านนะหรือบางทีมันก็ตกจากผีเลยนะมันจะมีผีเฝ้าหีบอยู่ครับพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ในเหมืองนะแล้วประมาณชั้นที่ 1,000 ครับมันก็จะเริ่มเจอแร่ทองนะแต่แร่ทองนี่ต้องใช้อิเตอร์เงินแล้วนะครับต้องไปอัปเกรดอิเตอร์เงินในการตีละเนี่ยเดี๋ยวดูนะไอ้พวกเฝ้าหีบนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะดรอปของที่ใช้สร้างบ้านด้วยครับเนี่ยเป็นข้อดีนะแล้วพอได้ของพวกนี้อย่าลืมเซฟครับเซฟไว้ก่อนนะถ้ามันค้างเราจะได้ไม่เสียดายของพวกนี้ครับแล้วพอมันเปลี่ยนชั้นครับพอมันเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนโซนอะไรอย่างเงี้ยพวกสีของดินมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปครับอย่างตอนนี้เห็นไหมผมอยู่ชั้นที่16,000เนี่ยสีของดินมันเป็นสีฟ้านะแล้วพอเราขุดมาประมาณ1,500มั้งประมาณชั้นที่1,500ครับมันจะเริ่มดรอปอัญมณีครับก็คือพวกเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีโทปาสนะ
แล้วก็ตัวนี้ครับ Emerald นะครับก็คือหยกอ่ะพวกหยกพวกทอปาสมันเขาเรียกอะไรอ่ะบุษราคำเหรอประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับซาไฟนะแต่ว่าซาไฟเนี่ยอีเต๋อเงินจะขุดไม่เข้านะครับต้องใช้อีเต๋อทองนะมันก็จะรำคาญหน่อยครับเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดอีเต๋อสุดยอดแล้วมันก็จะต้องฟัน2ทีนะครับแล้วพอขุดมาประมาณชั้นที่ 4,000 ครับมันจะดรอปตัวนี้แล้วครับเนี่ยดาร์กโกนะเกมนี้มันใช้ชื่อว่าดาร์กโกนะครับน่าจะเป็นอดามันไทอ่ะนะตัวนี้จะเอาไว้ใช้หลอมแล้วก็อัพเป็นอีเต๋อขั้นสุดยอดนะครับซึ่งตอนนี้เขาปรับแพทอ่ะเป็นการหลอมไอตัวดาร์กโกนี่ต้องอัพลงหลอมขั้นที่3เลยนะเมื่อก่อนนี่ขั้นที่2ก็ทำได้แล้วครับอย่างของผมเนี่ยที่มีอีเต๋อกับขวานนี่คือมันแค่ขั้นที่2อ่ะผมก็เลยอัพได้ไงตอนแรกอ่ะแล้วตั้งแต่เขาสลับมาเนี่ยไออะไรนะเพชเมนโน้ตก็มีคนบ่นว่ามันไม่ดรอปนะหลังจากที่มันอัพแคสนั้นมานะครับค่อยๆขุดไปนะมันเป็นเควสสุดท้ายครับยังไงมันก็ไม่มีเควสเนื้อเรื่องต่อจากนั้นแล้วนะครับซึ่งผมเข้าใจว่ามันก็คงจะอาจจะไม่ดรอปนะเพราะว่ามีคนบ่นกันหลายคนอ่ะหรือเขาอาจจะปรับเปอร์เซ็นต์การดรอปมันลดลงก็ไม่รู้ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องรีบไงค่อยๆขุดไปครับแล้วพอเราได้ดาร์กโกเนี่ยผมแนะนำเลยนะว่าให้อัพอีเต๋อเป็นอีเต๋อม่วงเลยครับมันจะช่วยให้เราขุดง่ายมากนะเพราะว่าเนี่ยไหมมันฟันแบบแร่แทบทุกอันนี่ทีเดียวแตกหมดเลยครับเนี่ยมันทำให้เราขุดง่ายแล้วก็ขุดเร็วขึ้นเยอะครับก็จะมีเฉพาะตัวที่ต้องแบบใช้อีเต๋อทองขุดเนี่ยมันจะต้องขุดสองทีครับแต่ก็ถือว่าเร็วขึ้นเยอะนะแล้วพอขุดมาจนถึงชั้นที่ 9,500 ครับ 9,500 มันก็จะมีอัญมณีใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้ครับเนี่ยสีเขียวแบบเนี้ยที่ฟัน2ทีอย่างเงี้ยมันก็จะได้ตัวนี้มาครับเนี่ยพวกนี้4อันนะครับออฟซิเดียนนะรูบี้ครับแล้วก็อเมทิสเบอร์ลิลนะครับเป็นพวกนี้ดรอปนะเอ๊ะหรือว่าตัวรูบี้นี่น่าจะได้ตั้งแต่อัญมณี 1,500 แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจมันวางเรียงสลับกันหรือเปล่ารูบี้น่าจะได้ตั้งแต่ 1,500 นะครับเพราะดูจากนี่มันเรียงอย่างนี้นะแต่อันเมื่อกี้มันน่าจะเรียงสลับมั่วนะครับเออแต่มันก็เหมือนมันไม่เรียงนะเนี่ยดูอย่างไดมอนด์ดันไปอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วผมก็ขุดแลกขายจนตังค์ผมจะถึง 300,000 แล้วครับดูดิพอมันเริ่มขุดเหมืองได้ก็เลยมาลุยเหมืองก่อนครับเอามาให้มันถึงรอบสุดท้ายไอแร่ให้ครบก่อนนะพยายามจะให้แร่มันครบครับคือถ้าเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณ50ชั้นมันก็จะค้างแล้วครับมันก็จะไปละแต่นี่มันมาได้เป็นร้อยๆ200โดยที่ไม่ต้องเซฟเลยนะผมว่ามันก็ดีขึ้นนะครับสำหรับการลงเหมืองนะแต่สำหรับอย่างอื่นนี่เหมือนจะลวนกว่าเดิมไปเยอะเลยนะ Astral Chronicle ก็ถือว่าเล่นเพลินเหมือนกันนะผมไปลองเล่นมาดูนิดๆหน่อยๆก็มันไม่หน่อยเท่าไหร่ก็เล่นซัดไปเกือบเลเวล30แล้วมันเพลินครับแล้วก็แต่ผมรู้สึกว่ามันต้องสะสมของเยอะไปครับมันมีระบบแบบให้อัพนั่นอัพนี่เยอะเกินไปอ่ะเพราะว่ากว่าจะเทพนี่คือผมว่าหมดไปเยอะนะคือแล้วตัวละครมันเยอะใช่ไหมล่ะเจอแล้วครับชั้นนี้นะ163ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ครับดินเปลี่ยนสีแล้วนะชั้นที่163ครับดินก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวครับแล้วก็สิ่งที่จะเจอคือนี่ครับคริสตัลรอสโตนครับทุบออกมาก็ได้ไดมอนด์นะคือไดมอนด์ใช่ไหมขาวๆอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเพชรครับควานหน่อยควานหน่อยนี่คือจุดสูงสุดของการทำเหมืองแร่ของเกมนี้นะมันจะไม่มีน่าจะแร่น่าจะครบแล้วอะได้ไดมอนด์แล้วอะไปไหนหมดละไดมอนด์นี่ครับโอ้โหต้องขุด3ครั้งเลยอ่ะดูหน่อยสิสิ่งที่ได้มาคือนี่ครับรอเรนโบว์เจมครับเป็นเจมแบบเรนโบว์นะแล้วก็มีไดมอนด์ครับนะได้เพชรแล้วครับอยู่ประมาณนี้เลยนะ163ครับก็คือแลกครบละในที่สุดนะครับเนี่ยก็รีบจัดเอาตอนนี้เลยครับคือดูดิผมจะให้ดูนะ
นมผมมีอยู่80อ่ะแล้วก็ไอ้เวสต์สโตนเนี่ยมีอยู่60ครับคือตั้งแต่มันล้วนอ่ะเหมืองมันล้วนอ่ะคือแทบจะไม่ได้ลงเลยครับนมมันก็เลยเหลือไงพอเราไม่ได้ลงเหมืองอย่างอื่นมันไม่ค่อยได้ใช้นมครับนมก็เหลือบานเบอะเลยนะเวสต์สโตนก็เหลือเพียบครับเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มได้ใช้นมรัวๆก็คือตอนเนี้ยตอนที่มันเริ่มกลับมาลงได้ครับทวนอีกรอบนะครับเริ่มต้นเนาะจะเป็นทองแดงนะครับประมาณ500นะครับจะเริ่มเจอแร่เงินครับแล้วประมาณ 1,000 ก็จะเริ่มเจอทองนะประมาณ 1,500 นะครับก็จะเจอพวกอัญมณีชุดแรกนะบุษราคำพวกหยกพวกอะไรเงี้ยนะแล้วประมาณ 4,000 ก็จะเจอดาร์กโกนะครับแร่สีม่วงนะแล้วประมาณ 9,500 เนาะ 9,500 ก็จะเป็นพวกนี้ครับเนี่ยได้เขียวเนี่ย 9,500 ก็จะได้พวกนี้ครับอเมทิลกับเบอร์ลิลกับออฟซิเดียนอะไรเงี้ยนะแล้วนี่ครับต้องมาที่16,000เลยนะ16,300ครับถึงจะได้เรนโบว์เจมกับไดมอนด์นะครับแล้วดูราคานะเรนโบว์เจมนี่เป็นร้อยเลยครับโอ้โหหนักหน่วงหนักหน่วงนี่มันคือแหล่งฟาร์มเงินแล้วล่ะมาถึงตรงนี้นี่คือเป็นแหล่งฟาร์มเงินแบบอย่างดีเลยเฮ้ยเซฟเซฟครับเซฟคาวเลยนะ นี่คือธุรกิจทำเหมืองของเกมนี้นะครับเนี่ยวิธีการออกเดี๋ยวผมก็จะเซฟก่อนใช่ไหมล่ะเซฟเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็ปิดเกมเลยปิดเกมเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็เข้าเกมมาใหม่นะครับอีกรอบนึงนะเสร็จแล้วเราก็หาจุดที่เราจะให้มันครีเอทเป็นวาร์ปโฮนะผมจะเอามาให้วาร์ปมันอยู่ตรงนี้ครับพอมันวาร์ปมันเกิดตรงนี้ผมจะได้วิ่งมาทางนี้เพื่อมาต่อตรงนี้ได้นะเอาขุดตรงนี้ให้มันกว้างๆหน่อยก็ได้เสร็จแล้วผมก็กดใช้ตัวใบวาร์ปนะครับแป๊บนะมันก็จะกลับออกมานะครับเอ้ยอีกอย่างนึงแพทช์นี้นะมันปรับเวลานอนใหม่ครับทุกทีนี่คือตัวละครมันจะสลบตอน 2:00 ใช่มั้ยนี่มันปรับใหม่เป็น 3:00 ครับเพราะว่ามีคนบ่นว่ามันตื่นไอ้นี่ไงมันตื่นสายอ่ะพอมันตื่นสายแล้วปุ๊บมันไปนอนน่ะมันก็เสียเปรียบอะไรอย่างเงี้ยผู้พัฒนาเกมเขาก็เลยอ่ะงั้นก็ขยายเวลาตื่นให้ครับขยายเวลานอนให้นะแทนที่จะปรับไปเป็น6โมงเหมือนเดิมนะผมไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องปรับมาเป็น8โมงนะไม่รู้ว่าไอ้เวลาช่วงเช้ามันน่าจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันมีปัญหาแล้วเขาไม่รู้จะแก้ยังไงหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นเพราะที่คนบ่นว่ามันไม่สามารถหลับระหว่างวันได้มันต้องรออะไรเงี้ยอยากจะให้ข้ามวันไวๆแล้วมันต้องรอ2ทุ่มอะไรเงี้ยเขาก็เลยปรับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้นี่คือ 3:00 อ่ะเพราะฉะนั้นเราออกไปแรดได้นานขึ้นนะแต่ระวังว่ามันจะล่วงตอน 3:00 นะครับมาดูผลงานดีกว่านะนี่ผมยังไปไม่ถึงนะเอ้ยไดมอนด์ผมได้แล้วนี่ผมทำเพชรได้แล้วด้วยเพื่อนๆสบายละอย่างนี้เก็บไดมอนด์ไว้เลยครับได้มาไม่เยอะเลยนะเล่นโบเจมกับไดมอนด์นะครับเก็บไว้ก่อนดูครับดูว่าไปขายได้เท่าไหร่นะพวกของที่ขุดมานะครับจัดไป 6,000 นะจัดไปอีก 5,600 ครับก็หมื่นหนึ่งแล้วนะนี่อีก 7,000 ครับก็ประมาณ 17,000 อ่ะคิดดูสิเนี่ยมันจะไม่ 300,000 ได้ยังไงอีกนิดเดียวเองครับแล้วไอ้นี่อีกอันนี้ก็เอาง่ายขึ้นนะครับเลยครับจัดไปหุ่นไล่กานะกับสปริงเกอร์ครับเดี๋ยวต้องหลอมทองแดงไว้เยอะๆนะเนี่ยเหมือนมันเอาบ่อยมากเลยสปริงเกอร์กับหุ่นไล่กาเนี่ยโอ้อันนี้ก็ส่งได้อีกครับโอ้โหแล้วดูที่เหลือครับเป็นแบบง่ายๆทั้งนั้นเลยนะโอ้สบายเลยอ่ะครับนะเดี๋ยวแพทหน้าเขาก็คงแก้ไอ้พวกนี้ครับแอนิเมชันพวกนี้ที่ไม่ทำงานแล้วก็พวกที่บั๊กๆนี่นะคิดว่าแพทต่อไปมันน่าจะดีขึ้นครับดูสินี่แบบเอาง่ายขึ้นครับนี่เราพอจะส่งได้หมดเลยนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะอนาคตอาจจะสดใสสำหรับเกมนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ